แล้วก็พูดถึงศิษย์เก่าแล้วนะครับครับเมื่อคืนวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมฮะวันเสาร์นะครับก็โรงเรียนวิเชียรชมซึ่งเป็นโรงเรียนที่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเคยเล่าเรียนเขียนอ่านที่นี่และข่าวบอกว่าเรียนเก่งมากนะฮะสอบได้ที่1ตั้งแต่ป .1 ยันป .6 โอ้โหนะฮะงานศิษย์เก่าของโรงเรียนวิเชียรชมนะครับเขาจัดกันขึ้นมาแล้วก็มีการบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นศิษย์เก่าดีเด็ดมีการให้กำลังใจกันนี่ท่านผู้ชมฮะมีการให้กำลังใจกันนะฮะโรงเรียนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะฮะจัดโดยเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวิเชียรชมหลังเสร็จสิ้นพิธีการบนเวทีนะฮะศิษย์เก่าทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่คณะครูอาจารย์ก็ล้อมหน้าล้อมหลังให้กำลังใจยืนรอขอถ่ายภาพบิ๊กโจ๊กตลอดทางครับแล้วก็การแสดงบนเวทีศิลปินนักร้องนะครับหลายคนก็มาให้กำลังใจนี่บรรยากาศฮะนี่นะอดีตผอ.ท่านหนึ่งนะครับคุณสาโรจน์แก้วคำบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นศิษย์เก่าที่สร้างแต่ประโยชน์คุณงามความดีให้กับโรงเรียนมาตลอดหลายปีและวางตัวเป็นที่รักใคร่ของบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับร่วมโรงเรียนเมื่อย้อนไปในอดีตสมัยที่บิ๊กโจ๊กยังเรียนอยู่เนี่ยนะฮะโอ้โหสอบได้ที่1มาตลอดตั้งแต่ป .1 ยันป .6 เรียนเก่งขนาดนั้นเลยนะฮะโอ้โหนะฮะชื่นมื่นเลยตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็จะอยู่ในปรากฏตัวอยู่ในที่ที่สังเกตดูนะท่านผู้ชมฮะ 2-3 วันหลังเนี่ยอยู่ในที่ที่ได้รับแต่กำลังใจที่ที่ไหนที่ไปแล้วแบบไม่ได้กำลังใจก็ไม่ไปอยู่แต่ในที่ที่มีกำลังใจแบบนี้ดีฮะครับเห็นไหมส่วนเรื่องของคดีก็ต้องจับตากันนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เองวันที่1เมษายนเป็นวันที่พนักงานสอบสวนสน.ตปูนได้ออกหมายเรียกครั้งที่3เพื่อให้พลตำรวจสุนิเชษฐ์ หักพานรองผบ.ตร.มารับทราบข้อกล่าวหาถ้าวันนี้ท่านไม่มานะฮะทางพนักงานสอบสวนก็คงต้องเตรียมพอศาลออกหมายจับต่อไปหวังว่าคงจะไม่มีหมายเรียกครั้งที่4นะฮะไม่มีแล้วพอแล้วนะฮะคือ3ครั้งเนี่ยมันก็เกินปกติไปแล้วนะฮะครับ3ครั้งเนี่ยมันก็ผิดธรรมดาแล้วนะฮะเขาน่ะคนระดับรองผบ.ตร.จะให้ถูกออกหมายจับง่ายๆได้ยังไงนะฮะออกหมายเรียกมันสัก3ครั้งเลยทริปเปิ้ลเลยโอ้โหขณะอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้ทนายตั้มก็จะไปแจ้งความที่สน.ตปูนเพื่อเอาผิดผบ.ตร.พลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็ภรรยาอันนี้ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินกับเว็บพนัน BNK 2ฝั่งมันกันสู้กันมันหยดพี่กนกไม่อยู่1สัปดาห์นี่โอ้โหแวดวงศรีกากีนี่เค้าก็ไม่หยุดหย่อนเหมือนกันนะฮะใช่ครับได้ดูฮะได้ดูถ่ายทอดสดของทนายตั้มเหมือนกันวันนั้นนะฮะแล้วก็ยังคิดเลยว่าผบ.ตร.เนี่ยไม่ฟ้องไม่ได้ต้องแจ้งความนะฮะแล้วก็อีก2วันต่อมาก็ทีมทนายก็ดูเหมือนจะมอบหมายให้อัจฉริยะครับเป็นหัวหอกในการจะแจ้งความทนายตั้มครับทั้งแพ่งและอาญาเรียกค่าเสียหายไป5ล้านแต่อีกไม่กี่อึดใจต่อมาครับยกเลิกนะเพราะว่าก็ยกเลิกก็มีเหตุผลนะยกเลิกก็มีเหตุผลเกรงว่าจะเป็นการฟ้องเพื่อสกัดไม่ทนายตั้มเนี่ยได้รุกอย่างเต็มที่เป็นการยกเลิกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเอาละนะไม่ฟ้องคุณก็ได้คุณฟ้องมาเลยผมจะรอชี้แจงอย่างเดียวใช่ไหมอย่างนั้นก็ได้นะก็เป็นเรื่องที่แปลกดีโดนขนาดนี้เนี่ยไม่แจ้งความอ่ะนะโดนไปถึงเมียไปถึงพี่อ่ะก็รอดูนะทนายตั้มก็เล่นในสุดเลยฮะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแวดวงดงขมิ้นนี่ท็อปฟอร์มมากแวดวงดงขมิ้นแวดวงดงขมิ้นพระเหรอพระโอ้แวดวงดงขมิ้นฮะโอ้ท็อปฟอร์มมากจริงๆนะครับทั้งพระข่มขืนข่มขู่เอาปืนไปขู่สามีเขาไปมีอะไรกับภรรยาเขานะครับและยังรวมถึงสามเณรด้วยนะฮะไปดูที่แรกกันก่อนนะครับที่แรกนั้นอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนื่องจากว่าทางคุณกันจอมพลังนะครับซึ่งก็ได้พาผู้เสียหายนี่ไป
เรียกร้องให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีเอาผิดหน่อยเพราะมีพระจากสำนักสงฆ์อยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปแอบมีความสัมพันธ์กับแม่ของผู้เสียหายหรือว่าคนที่มาร้องเนี่ยวัย48ปีแล้วก็ถ่ายคลิปไว้แบ็คเมย์นะส่งรูปโป๊เปลือยตอนมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไปให้ครอบครัวเขาดูเอาไปหยามใจสามีเขาคุณกันจอมพลังได้รับแจ้งเรื่องนี้ลุดลงพื้นที่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะครับก็ไปพบกับพันตำรวจเอกเมธาพงษ์บุญศรีผู้กำกับสภ.กุชินารายอันนี้ไปเมื่อวานนี้นะครับก็ไปตรวจสอบและไปพูดคุยกันคุณกันจอมพลังก็ได้ร่วมนะไปตรวจสอบสำนักสงฆ์พระธาตุภูหินกองที่ตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายซึ่งก็เป็นที่พักของพระเพื่อจะไปติดตามหาตัวพระชื่อชัยชนะนะครับอายุ47ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ลงวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี่เองในข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นนะครับให้กระทำการใดไม่กระทำการใดยอมหรือไม่ยอมและกระทำให้กลัวเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและก็ข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยไอ้พระนี่ไหวตัวหลบหนีทันไปก่อนนะครับคุณกันจอมพลังเล่าให้ฟังว่าวันนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือบอกว่าคุณแม่กับคุณพ่ออยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระชื่อดังที่อำเภอกุชินารายซึ่งมีลูกศิษย์ระดับผู้ใหญ่ในจังหวัดพระมีพฤติกรรมแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม่ของน้องซึ่งคุณพ่อก็ไม่รู้นะตอนแรกระหว่างพระกับแม่มีความสัมพันธ์กันนานกว่า2ปีและแอบคบกันพระก็ได้ทำร้ายข่มขู่แอบถ่ายคลิประหว่างมีความสัมพันธ์กันเอาไว้เพื่อแบล็กเมย์และบอกให้แม่นี่ไปเลิกกับพ่อซะและได้ส่งคลิปอนาจารนี้ไปให้ทางพ่อนะฮะตอนแรกนี่แอบกันหลังจากนั้นไม่แอบแล้วประจานเลยส่งคลิปไปให้พ่อแล้วก็ครอบครัวดูน้องมีความรู้สึกว่ามันเกินไปมันหยามใจแล้วก็สงสารพ่อต้องมาเจออะไรแบบนี้และพระยังลอยหน้าลอยตาใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่อยากให้เรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับใครก็เลยมาขอร้องคุณกันจอมพลังจึงเป็นที่มาของการยกขบวนแล้วก็ลงไปพร้อมกับหน่วยงานของรัฐนะครับเรื่องนี้พระก็ทำไม่ถูกคุณกันบอกเพราะทำผิดกฎหมายผิดศีลส่วนแม่ก็ทำไม่ถูกเพราะแม่ก็ผิดทำผิดศีลธรรมตนต้องพูดความจริงไม่เข้าข้างใครนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณกันจอมพลังบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์เปิดเผยนะฮะนะวันนี้ผมก็พูดตรงๆในสิ่งที่พระทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องพระองค์นี้นะแต่พระดีๆก็มีนะครับในส่วนที่แม่ทำก็ไม่ถูกต้องก็ต้องพูดกันตามความเป็นจริงสิ่งที่พระทำอาจจะผิดกฎหมายนะในหลายส่วนนะครับแต่ในสิ่งที่แม่ทำมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ